องราวของดนตรีกันบ้างนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่นะครับชื่อว่า55ทองหล่ออยู่ที่ทองหล่อซอย2นะครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เขาบอกว่าทําขึ้นเพื่อทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเพราะว่าจะมีกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับเราพาไปดูกิจกรรมล่าสุดของที่นี่กันครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างเมื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ55ทองหล่อเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สําหรับทุกเพศทุกวัยในครอบครัวตั้งอยู่บนถนนทองหล่อซอย2ครับโดยเดินหน้าส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวเปิดลานกิจกรรมวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมของคนในครอบครัวและของเพื่อนให้ได้มาใช้เวลาพักผ่อนสุดสัปดาห์ร่วมกันโดยเน้นกิจกรรมหลากหลายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองความสนใจของทุกเพศทุกวัยโดยหลังจากได้จัดกิจกรรมแรกไปแล้วที่ชื่อ55 Weekend Marketซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดพื้นที่ขายของในคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนจากนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ครับก็ได้มีกิจกรรมที่2เกิดขึ้นแล้วในงานที่ชื่อว่า55 Weekend Market Music Exclusive ที่เป็นการเปิดประสบการณ์ความรู้ทางดนตรีจากสถาบันชั้นนำระดับโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยให้กับคนรักเสียงเพลงและผู้ที่สนใจในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองด้วยความบันเทิงครบรสที่มีทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางด้านการปฏิบัติและเทคนิคต่างๆในเรื่องการผลิตการบันทึกเสียงการออกแบบและการติดตั้งระบบรวมทั้งการควบคุมเสียงในคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆจากซาวด์เอนจิเนียร์และการเล่นสดโดยศิลปินชื่อดังโดยวันที่แมงโก้ทีวีของเราไปเยี่ยมชมงานนะครับก็ได้พบกับโชว์พิเศษจากกีตาร์ในตำนานพร้อมซิงเกิลใหม่ของตีเหมียวซินล่านอกจากนี้ในงานยังจะได้เลือกซื้อเครื่องดนตรีพร้อมแผ่นเสียงและซีดีเพลงหลากหลายสไตล์ในราคาพิเศษอีกด้วยครับโดยอาทิตย์อื่นๆของเดือนทาง55ทองหล่อทองหล่อซอย2ก็จะมีกิจกรรมแตกต่างหลากหลายกันไปทั้งในรูปแบบเวิร์กช็อปความบันเทิงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวและสังคมทันสมัยที่เขามุ่งมั่นให้เป็นสถานที่สร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นและสร้างความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนใครสนใจก็แวะไปกันได้ครับค่ะก็อยู่ไม่ไกลนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปเดินเข้าไปนิดเดียวนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้